สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งสถานการณ์วันนี้หลายต่อหลายประเด็นนะครับรวมถึงตอนนี้มูลนิธิกระจกเงานั้นอาจจะต้องตามหาแลมโบ้เสกสกลเลยตอนนี้หายไปไหนเว้ยเฮ้ยโบ้เฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้กันเลยทีเดียวถามทำไมเหรอจ้าหลังจากป้องตู่นะครับอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวประยุทธ์ดีที่สุดประยุทธ์เป็นตัวเลือกที่ดีมากเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้ไหมอะไรทำนองนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าแทบมุดดินกันแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าตอนนี้โบ้เสกสกลหายไปไหนหลังจากที่เมื่อไม่กี่นานมานี้นะครับท่านผู้ชมได้ลั่นเฮ้ยให้ดูชะตากรรมทักษิณไว้เป็นตัวอย่างโบอีสานเดือดครับท่านโผล่ลงนั่นเนี่ยไม่รู้เทพนมลงจำปาหรือว่าสุริยาไม่อาจแน่ใจโผล่โรคเฮ้ยเตือนเศรษฐาให้ดูชะตากรรมทักษิณเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นโบกากครับท่านถามทำไมโบต้องกากล่ะจ๊ะโดยจะทิ้งทวนตำแหน่งสุดท้ายนั่นเนี่ยที่ตู่อันไตได้เซ็นแต่งตั้งไว้นะครับท่านถามตำแหน่งอะไรตำแหน่งเลขาที่การนายกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็นับว่าคับข้างถามคับข้างในด้านไหนจ้าในด้านคุณภาพนะครับท่านผู้ชมโดยนั่นเนี่ยคำโบราณได้กล่าวออกมานะครับท่านผู้ชมไอ้ประเภทเดียวกันเนี่ยมันก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างดิบดีเลยทีเดียวก็เป็นสิ่งที่ประยุทธ์ชอบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าประยุทธ์โดนหลอกต้มหรือเปล่าถามบอกจากใครจ้าจากอีโบอีสานนะครับท่านผู้ชมนักสาบานมืออาชีพผู้ได้รับการเสนอนะครับท่านผู้ชมจากหลายๆส่วนกันเลยทีเดียวเป็นนักร้องหนุ่มเสียงดีทรพีเนรคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมจุดจบอาจจะเหมือนสีนวลงูเห่าหรือเปล่านั่นก็อาจจะใช่ส่วนตอนนี้ครับท่านโบออกมาเตือนเศรษฐาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตู่จตุพรครับท่านคู่สีโบเสกสกลมาอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะจำปากผมไว้นะเนี่ยช้าๆชัดๆไม่รู้มีหรือเปล่าช้าๆชัดๆแต่ว่าบอกให้จำปากผมไว้เนี่ยประธานสภาจะต้องเป็นของพรรคนั้นทักษิณจะไม่กลับไทยแล้วก็เศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกแล้วใครจะได้เป็นหาน้องตู่บอกพี่มาเนาะก็จะคือประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้จตุพรอาจจะต้องฝันสลายเฮ้ยหลงก็มาฟังอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่าอะไรจ้าเพราะหน้าแตกนะครับท่านผู้ชมพังขาบ้านกันเลยทีเดียวว่าวันนี้ก็ยังออกมาโวยืนยันไม่หยุดยั้งครับท่านโดยตู่จตุพรนั่นเนี่ยหลังจากใช้เวลาชั่วนาตาปีโผล่มาเนี่ยชะเศรษฐาทวีสินเชื่ออย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั่งนายกไม่ถึง1ปีเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมก็จะนั่งนายกไม่ถึง1ปีถามทำไมก็เพราะนั่งแล้วก็จะต้องลุกขึ้นยืนบ้างนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดนั่งนายก1ปีนี่มันเมื่อยครับท่านก็จะต้องมีการยืนบริหารร่างกายเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยมาแล้วครับท่านตู่พรหลังจากเดามั่วหัวมุดปี๊ดนะเนี่ยเชื่อเศรษฐานั่งนายกไม่นานเตือนทักษิณผูกปมเรื่องโลกอะไรประมาณนี้ระวังพัวพันยุ่งเหยิงนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านหลังจากหน้าแตกแดกดันนะครับท่านผู้ชมโอ้ยถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องไปเรียกคุณพ่อตวีผู้แสนดีของเอปรีนาแล้วปากขอซื้อขี้ไก่5กิโลครึ่งถามทำไมเอาไปเยอะอย่างนั้นเอาไปใส่ปี๊ดนะครับท่านผู้ชมหรือจะเอาไปใส่ตุ่มนั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่งมอบต่อให้แลมโบ้เสกสถุนไม่ใช่เสกสกลนะครับท่านผู้ชมไว้เอาหัวมุดปี๊บก็อาจจะเป็นได้ครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้เอปรินานะครับท่านผู้ชมเธอเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่ผมทำข่าวมาชั่วนาตาปีนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอปรินาตอนนี้ดูดีขึ้นมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมรับสงสารพรรคก้าวไกลนั่นเนี่ยตั้งรัฐบาลอีกขั้วหนึ่งกับลุงยังไม่พอนะเนี่ยจากพรรคเพื่อไทยจะมาไล่รองประธานสภาหมออ๋องอีกอะไรทำนองนี้โดยตอนนี้เอปรินาก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยอมรับนะเนี่ยตอนนี้สงสารพรรคก้าวไกลอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ไม่กี่วันก่อนนี้เอปรินาก็ได้มาโพสต์ทั้งสะใจแล้วก็ทั้งดีใจถามเรื่องอะไรจ้าอ๋อทั้งเห็นใจนะครับท่านเรื่องที่ประวิตรไม่ได้เป็นนายกนะเนี่ยโดยเอปรินาก็ได้ฟันธงครับท่านก่อนหน้านั้น1วันในการที่จะมีการโหวตนายกถามเนี่ยคุณเอคิดว่าเนี่ยประวิตรจะไปไหมถามจะไปไหนจะไปที่สภาในการโหวตไหมปรินาฟันธงนะคะคิดว่าไม่ไปถามทำไมเหรอก็เพราะว่าจะไม่ได้เป็นนายกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสวสายตัวอะไรประมาณนี้น่าจะหันมาโหวตให้ความที่น่าจับตามองครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยแต่ตอนนี้ครับท่านแห่ตามหาวีรบุรุษนาเกลือไม่ใช่โอ้ยตายแล้วอ่านผิดแห่ตามหาวีรบุรุษนาแกหลังพิธีโปรดเกล้านั่นเนี่ยเสรีพิ
สุดก็หายเงียบไปวันนี้คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีประชาชนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปถามในเพจของเสรีพิสุทธิ์โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมึงออกไปซะไม่ใช่จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรบ้างไหมวันนี้ก็มีการขอแสดงความเสียใจนะครับท่านผู้ชมนาเกลือยันเองวุ่นทุกกระทรวงครับท่านได้กระทรวงไหนบ้างครับเสรีพิสุทธิ์เข้ามาตรวจไม่เน้นกระทรวงและเน้นอะไรไม่ใช่ไม่เน้นกระทรวงเน้นความสามารถและความเหมาะสมครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนนายมานะจะมาแสดงความเสียใจด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านสรุปโผครม.เพื่อไทยเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะชัดเจนหรือไม่ไม่อาจบอกได้เศรษฐานายกควบกระทรวงการคลังภูมิธรรมเวชยชัยคุมกระทรวงพาณิชย์สมศักดิ์เทพสุทินรองนายกสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคมนาคมอันนี้ก็เคยคุมคมนาคมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสมัยปีเท่าไหร่แล้วว่าจำไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าภาคต่อของรัฐบาลไทยรักไทยนะครับท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรจ้าตอนนั้นก็ได้คุมคมนาคมนะครับสำหรับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจชนน่านสีแก้วสาธารณสุขนะครับท่านสุทินคลังแสงคุมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็พลเอกณัฐพลนาควานิชหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจระหว่างนามสกุลเนี่ยคุมกลาโหมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาเบื้องต้นนะครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้สสเพื่อไทยสอช็อกทั้งพรรคหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจทีแรกยังคิดว่าอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยจะได้นั่งมหาไทยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเรียบร้อยเลยครับท่านตกไปอยู่ที่ภูมิใจไทยนะครับท่านทั้งกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงมหาไทยทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยซึ่งสัมภาษณ์ว่านายชาดาไทยเศรษฐ์จะได้มานั่งแล้วมหาไทยตัวจริงนี่ก็คืออนุทินนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มันไม่ต่างจากนายกตัวจริงเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันเรียกว่านายกน้อยอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นได้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมก็ยังคงมีขายอย่างต่อเนื่องครับท่านโดยขนาดแบ่งบรรจุ250กรัม140บาท500กรัมอะไรวะ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีราคาเท่ากันกับปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับท่านผู้ชมมันทุกหยดสดทุกวันกันเลยทีเดียวทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม140บาทแล้วก็ขาดไปไม่ได้มาแรงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็คือขนุนทอดนะครับท่านผู้ชม250กรัม140บาทครับท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้น้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิดกระปุกละ89บาท3กระปุก250วิบวับนัดวิวโนสลิมคือเสื้อตัวละ400บาทพร้อมส่งก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมที่หลั่งไหลกันเข้ามาซื้อโดยจะไปขอบคุณมานะที่นี้ไม่ได้แล้วถามทำไมมานะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมช่องผมไม่มีนายมานะครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงตอนนี้ครับท่านประวิตรโผล่หัวกระบาลมาแล้วนะเนี่ยหลังจากที่หายไปเนิ่นนานกันเลยทีเดียวโผล่ร้านซูชิดังปลาหลานแล้วก็เพื่อนกินข้าวหลังเก็บตัวเงียบงันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการสะท้อนออกมาตอนนี้ว่าหลังจากนี้นั้นเนี่ยบ้านป่ารอยต่อซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันไปต่อรอยไหนนะครับท่านผู้ชมอาจจะสะดงแล้วครับท่านหลังจากนี้นั้นเนี่ยน่าจะเงียบลงไปขึ้นเรื่อยๆถามทำไมล่ะจ้าโอ้ยรู้สึกว่าจะน่าจะใกล้หมดบารมีเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั่นก็น่าจะใช่หรือไม่นั่นก็เล็ดอิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านก็เป็นการประลองกำลังนะครับท่านผู้ชมระหว่างสวสายป้อมกับสายตู่นี้สุดท้ายพังคาบ้านครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆมาอีกแล้วครับท่านถามเรื่องอะไรเหรอจ้าชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ออดมาสะโอดสะโอ้ยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวและอย่าเพิ่งถามนะเนี่ยสะโอดสะโอ้ยแปลว่าอะไรผมก็ยังนึกคำถามไม่ออกไม่ใช่นึกคำตอบไม่ออกนะเนี่ยโดยสารภาพเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมีคนที่จะจ้องที่จะไล่ผมพ้นพักอะไรประมาณนี้ถามพักอะไรประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมไว้ตายแล้วตายแล้วโดยชวนหลีกภัยตอนนี้ก็3หัวกันเทียมรีบนะครับท่านผู้ชมชวนจุรินทร์บัญญัติบรรทัดฐานรู้สึกว่าจะมีอยู่3คนนี้นะเนี่ยเฮ้ยที่ยังเป็นขั้วเก่าอยู่แล้วขั้วใหม่ละจ้าของนายเด็ดอิดเขียวทองขาวทองอะไรประมาณนี้โอ้ยรู้สึกว่าจะมีสสในมือประมาณ20คนนะครับท่านหรือว่า21คนกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดมีการประชุมพรรคประชาธิปัตย์ละจ้าโอ้ยก็อาจจะมีมติขับชวนหลีกภัยนะครับท่านบนพรรคอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวแต่ว่าชวนหลีกภัยก็ออกมาบอกนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าใครบอกแล้วไม่อาจแน่ใจบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเนี่ยผมไม่โดนไล่ออกจากพรรคแล้วก็สสที่กล่าวว่างูเห่าอะไรประมาณนี้โดนออกไปนี้ก็จะพร้อมนะครับท่านผู้ชมถามพร้อมอะไรเหรอชวนเวลาของคุณหมดแล้วยังครับท่านก็พร้อมที่จะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ต่อไปนะครับท่านพร้อมที่จะนั่งเป็นฝ่ายค้านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีหลังจากที่เมื่อวานนี้รวมธาตุรวมไทยนะครับท่านของไอโบสเอกสกลซึ่งตอนนี้มีข่าวลือหนาหูไม่หยุดยั้งว่าทั้งนายพีระ
พันธ์แล้วก็หลายๆคนในพรรคนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะเอาโบ้เลยส่งผลให้โบ้อีสานอาจจะเจ็บปวดเหลือเกินนะครับท่านก็ได้มีการโพสต์ชวนสมาชิกเนี่ยพรรคให้เสนอชื่อ4แคนดิเดตรัฐมนตรีล่าสุดเพจก็อะไรวะโพสต์ก็ปิวแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยมีการโพสต์ถามเพื่อนสมาชิกรวมท่ารวมไทยเนี่ยว่าจะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีดีหลังจากได้โควต้ามา2นะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วย2กระทรวงเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านแล้วก็รู้สึกตอนนี้จะออกมาเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกว่านายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคครับท่านถามทำไมล่ะจ๊ะก็เป็นอดีตกปปส.ลอดช่องตัวยงหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้รู้สึกว่าจะได้นั่งกระทรวงพลังงานและอีกคนนึงเป็นใครก็จำไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเวลามันน้อยนิดท่านในการที่จะจดจำแต่ที่แน่ๆต้องโชว์อันนี้ก่อนครับท่านเฮ้ยตัวไอ้นี่ผมจะขอสวนได้ไหมว่าเนี่ยถามทำไมก็เพราะว่าจตุพรออกมาฟันธงแบบนี้นั่นเนี่ยเนี่ยจะได้เป็นนายกไม่ถึง1ปีแล้วน้องหนูว่าไงอันนี้ขอแทงสวนนะครับท่านผู้ชมเชื่ออย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถ้าไอ้ตู่จตุพรนี้ออกมาบอกว่าเป็นนายกเกิน1ปีนี้รับรองไม่น่าถึงเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันบอกว่าเป็นนายกไม่ถึง1ปีล่ะอันนี้ก็น่าจะยาวนะครับท่านผู้ชมเพราะจตุพรนี้มันทายผิดมากอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจำปากผมไว้นะทักษิณไม่กลับไทย 100% แล้วก็มีการตัดคลิปของอีกอันนึงมานะเนี่ยไม่ได้กลับ 100% แล้วก็ตัดภาพมาที่ทักษิณนะครับท่านผู้ชมในการที่กลับเข้ามาและอีกอันนึงจ้าเนี่ยเศรษฐาไม่ได้เป็นนายก 100% มั่นใจเหลือเกินใครจะได้เป็นจ้าพิธีกรถามประวิตรวงสุวรรณแล้วก็ตัดภาพมาที่วันที่เศรษฐาทวีสินรับพระบรมราชโองการนะครับท่านผู้ชมโอ้ยจตุบอลหัวมุดตุ่มหัวมุดปี๊บกันเลยทีเดียวเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหาที่ยืนไม่หยุดยั้งครับท่านก็ไปที่หน้าจับตามองโดยตู่จตุพรที่ราชทัณฑ์นั่นเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจเปิดภาพทักษิณป่วยอะไรทำนองนี้ก็เป็นที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโดยหากป่วย4โรคอาการวิกฤตต้องเข้า ICU ไม่ใช่นอนห้องแอร์เสียอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาจากอีก1คนนะครับท่านเฮ้ยประชาชนก็ถามผมมากเหลือเกินถามว่าอะไรเนี่ยจตุพรมันตกหักหรือเปล่าที่ณัฐวุฒิไสยเกลือได้เป็นรัฐมนตรีสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วจตุพรได้เป็นอะไรไหมจ๊ะได้เป็นนะครับท่านผู้ชมแต่ได้เป็นเพียงแค่ส.ส.ครับท่านตอนนี้ก็แตกหักกันณัฐวุฒิไสยเกลือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยณัฐวุฒิทำไมคุณออกมาจากพรรคทำไมคุณไม่คิดจะเอาหินเขี้ยงเขากลับเข้าไปในพรรคบ้างโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นณัฐวุฒิอ่านใจณัฐวุฒินะเนี่ยณัฐวุฒิอาจจะคิดว่าเฮ้ยกูไม่มีนิสัยขี้บนเรือนขี้บนหลังคากินบนเรือนขี้บนหลังคาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านะก็น่าจับตามองครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยติดตามต่อไปส่วนตอนนี้ครับท่านกระชากมิติกันเลยทีเดียวหลังจากที่นกสินใจนะครับท่านผู้ชมสนับสนุนประยุทธ์มาอย่างชั่วนาตาปีเป่านกหวีดไม่เว้นวายว้าวถามว้าวอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ามันเขียนว้าวอ๋อว้าวไม่ใช่ว้าวโอ้ยว้าวนกสินใจคลั่งหน้าใหม่นะครับท่านผู้ชมหลังไสยกรรมชุดใหญ่เว้ยเฮ้ยยกกระชับใบหน้ากระชากไวดึงเนียนที่หย่องยานออกมาหรือเปล่านี่ไม่อาจบอกได้กระชากไวลงมา20ปีอะไรทำนองนี้โดยการเวลานี้ก็หนีไม่พ้นนะครับท่านผู้ชมถามทำไมล่ะจ๊ะเฉลยพี่นกสินใจฆ่าอะไรทำนองนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเหมือนไหมถามเหมือนอะไรเหมือนคนอายุ38ไหมนะครับท่านผู้ชมไอเราก็ไม่แน่ใจแล้วนะเนี่ยอันไหนเป็นภาพที่ before อันไหนเป็นภาพที่สัญญกรรมมาแล้วครับท่านก็มีการเข้าไปอวยอย่างไม่หยุดยั้งนะเนี่ยนกสินใจเฮ้ยตาทำไมไม่ใช่ดูดีลงเยอะไม่ใช่ดูดีขึ้นเยอะดูดีลงเยอะไม่น่าจะมีดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดอะไรประมาณนี้จาก58เหลือ38ไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกูเปิดมาเจอข่าวนี้รอบที่2แล้วก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนครับท่านสถานการณ์บานปลายนะครับท่านผู้ชมตัวตอนนี้ขาดไปไม่ได้ครับท่านนายสุวิทย์ทองประเสริฐจำวีรกรรมวีรเวรของมันได้หรือไม่หลังจากไปจัดมอบร่วมกับไอ้เทือกนั้นเนี่ยปิดที่นั่นปิดที่นี่เอากลวยมาวางนะครับท่านผู้ชมกลวยนะครับท่านอย่าอ่านเสียงผิดเป็นคอควายความสามารถในการที่จะแปลของผมเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปใครขยับกลวยก็มีเรื่องแล้ววันนี้สุวิทย์ทองประเสริฐเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโดยพุทธอิสระครับท่านยุส่งคนเชียร์ก้าวไกลนั้นเนี่ยพิธายังมีคดีล้มล้าง112จ่อคิวอีกคดีแล้วก็ซัดสื่อนั้นเนี่ยทำไมช่วงนี้สื่อมันแปลกจังเอียงมากเหลือเกินกันเลยทีเดียวปมไหนจ้าเนี่ยปมเสนอข่าวแต่พิธาลิ้มเจริญรัตน์อะไรอย่างนั้นเสนอแต่ข่าวอะไรอย่างนี้แล้วทำไมไม่สนใจข่าวที่จะโดนยุบพรรคบ้างนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ออกมาจากนักปิดถนนครับท่านเฮ้ยไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่ไหนมีการเลือกตั้งนั้นที่นั่นจะต้องมีไอ้พวกนี้ในการปิดถนนหรือไม่อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจหลังทนายความนายบุตรดาฟรีดอมครับท่านหอบคำวินิจฉัยศาลยื่นกกต.ฟันก้าวไกลปมม.112อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมในการหาเสียงอะไรทำนองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาจากรูปแบบไหนนะครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านส
ุชาติชมกลิ่นนะครับท่านผู้ชมหลังจากกินอะไรก็ไม่อาจแน่ใจจะเป็นกลิ่นบาดามหอมชื่นใจนั้นก็ไม่อาจบอกได้และย้ายตามไปตัวอันไตนั้นเนี่ยไปอยู่พรรครวมท่ารวมไทยซึ่งมีปูชนียบุคคลครับท่านนักร้องเสียงดีก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมทรพีจนได้ดีกันเลยทีเดียวในการแต่งตั้งพรรคนี้ขึ้นมาสร้างให้ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกก็เปิดใจว่าเฮ้ยสุชาติชมกลิ่นนั้นเนี่ยเปิดใจหลังจากหลุดโผครม.ไม่ได้ตำแหน่งสักกระทรวงลั่นเสียใจไอ้ไม่ใช่ลั่นไม่เสียใจรับได้กำลังใจก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วอะไรทำนองนี้ครับท่านแล้วก็ยันที่ผ่านมาเนี่ยตนรู้สึกเกียรติมากไอ้ไม่ใช่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วอะไรประมาณนี้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วไม่เสียใจที่หลุดโผนะครับท่านอันนี้ก็ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ปิดสามอะไรวะปิดฉากสามปอไปไม่ที่เรียบร้อยหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยประวิตรนี้จบไม่สวยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเดินเกมบ็อกเศรษฐาทวีสินแต่ประยุทธ์ไม่เอาด้วยนะเนี่ยกลายเป็นทหารแก่ๆไม่ใช่ใช่กลายเป็นทหารแก่ๆจนแต้มบารมีนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ป่าลอยต่อนั้นมันอาจจะไม่มีที่ต่อแล้วครับท่านโดยสื่อหลายวิแขนงนะครับท่านผู้ชมรวมถึงส่วนที่ลิ้มทองกุลนั่นเนี่ยชี้อำนาจสามปอถึงข่าวปิดฉากหลังประวิตรเดินเกมหนักก่อนวันโหวตนายกชวนไม่ใช่หลีกภัยนะครับท่านผู้ชมชวนใครชวนประยุทธ์เนี่ยให้สั่งสวสายตัวประยุทธ์เองช่วยกันบล็อกเศรษฐาเพื่อให้เก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยตกมาถึงตัวประยุทธ์ไม่ใช่ตัวประวิตรเองตามที่เคยใฝ่ฝันไว้นะครับท่านแต่ประยุทธ์ไม่เล่นด้วยงานนี้เพราะไม่มีความจำเป็นถามทำไมเหรอจ๊ะเพราะประวิตรนี้ประยุทธ์นี้ไม่ถูกกับธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีทางจะให้ป้อมนี้ขึ้นมาเป็นนายกอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวจึงกลายเป็นแค่ทหารแก่จนแต้มอำนาจบารมีหมดไปไม่มีเหลือแม้กระทั่งเอปรินาคนที่เคยรักก็ตัดสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็ยังมาโพสต์เฟซบุ๊กนะเนี่ยทั้งสะใจทั้งดีใจถามเรื่องอะไรเหรอจ๊ะเรื่องที่ประวิตรไม่ได้เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยเอ้ยตอนนี้หายไปเลยนะเนี่ยสำหรับคุณพ่อทวีผู้แสนดีของเอปรินาทำไมหายไปคุณพ่อทวีตอนนี้อ๋อใช่ยังไม่หายนะครับท่านผู้ชมลืมไปวันก่อนก็ออกมาให้กำลังใจพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ครับท่านเอปรินาก็เปิดเผยกลางรายการนั่นเนี่ยคุณพ่อดิฉันเนี่ยชอบพิธาลิ้มเจริญรัตน์มากเนี่ยเขาเป็นนักเรียนนอกนั่นเนี่ยเขาชนะอันดับหนึ่งมาอย่างนี้เนี่ยเขาเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีมากไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมากแล้วล่ะจ้าคุณว่าอย่างไรดิฉันก็เฉยๆกับพักนี้อะไรตอนนี้โผทหารลงตัวแล้วเว้ยหลังจากฮิตเลเว้ยหรือว่าตู่อันไตนั่นเนี่ยบอกประชาชนมาจากเทือกเขาอันไตเราก็เลยตั้งให้เป็นตู่อันไตเคาะแล้วครับท่านบิ๊กคุงใครวะไม่รู้เหมือนกันบิ๊กคุงแล้วกันครับท่านนั่งผบ.ทร.หรือว่าผบ.เรือนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พลเอกเจริญชัยผบ.ทบ.พร้อมทูล9ใน 1-2 วันนี้แล้วส่วนผบ.ตร.ล่ะจ๊ะแล้วก็พลอากาศเอกล่ะจ๊ะเนี่ยจะมีการไอ้นั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสำหรับทัพอากาศอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆตัวเต็งในการที่จะเข้ามาเป็นอะไรวะผบ.ตร.นะครับท่านผู้ชม ก็น่าจะหนีไม่พ้นครับท่านต่อศักดิ์สุวิมลโดยเมื่อวานนี้หลังจากเมื่อวานซืนนี้หลังจากที่เศรษฐาทวีสินได้เดินทางไปหาประยุทธ์นี้ก็ได้ทำการเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเนี่ยสำหรับเรื่องอะไรเรื่องในการแต่งตั้งตำรวจนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์ได้เข้าประชุมแล้วเว้ยต๊อกแตกต๊อกแตกกตร.นะครับท่านแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าขอให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมรอให้รัฐบาลใหม่มาแก้ไขอะไรตำนองนี้มาเคาะชื่อครับท่านว่าไม่รู้จะทำอย่างไรนั่นเนี่ยส่วนตอนนี้พรรคประชาชาครับท่านตั้งทวีสอดส่องนั่งหัวหน้าแทนวันนอครับท่านส่วนผมทูนอไม่ได้เกี่ยวแต่อย่างใดคุณจะนั่งไม่นั่งไม่มีแล้วก็สูการโนมาทาเป็นเลขาธิการครับท่านโดยอันนี้มั่นใจอย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวสำหรับทวีสอดส่องนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหลังจากที่มีโผครม.อย่างนั้นหลังจากที่มีโผครม.อย่างนี้แต่โผที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเดาไว้ตั้งแต่เนิ่นนานกันเลยทีเดียวรัฐมนตรียุติธรรมก็ต้องตกเป็นของทวีสอดส่องอย่างแน่นอนส่วนเสรีพิสุทธิ์นี่อาจจะต้องเจ็บปวดเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่เนี่ยขอได้ไหมเนี่ยพิธาไปเป็นฝ่ายค้านซะนะเนี่ยแล้วก็มาช่วยโหวตให้เพื่อไทยด้วยอย่างนั้นเล่นอย่างนี้เดือดนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะวายตายแล้วสักสอสอเดียวไม่ใช่สักที่นั่งเดียวก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้วันนี้ประชาชนทั้งหลายนั้นแห่สรรเสริญเสรีพิสุทธิ์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากไม่กี่วันก่อนมานี้นะเนี่ยก็ได้เดินทางไปฟ้องยูทูบเบอร์
เบอร์ครับท่านแล้วก็บอกว่ายูทูบเบอร์รายนี้เนี่ยมันมีคนติดตามเป็นแสนเลยเว้ยเฮ้ยไอเราก็นั่งนึกเนี่ยช่องกูหรือเปล่าว่าเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านเพราะผมนั้นชื่นชอบนะเนี่ยชอบใครเสรีพิสูจน์ครับท่านวันเล็กน้อยถึงปานกลางก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ข่าววันนี้นั้นส่วนใหญ่ก็หนักไปเรื่องตั้งโผครม.ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วครับท่านส่วนอี้แทนคุณนี่ก็ซัดให้หมออองลาออกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าไปหนักหัวกบาลหรือเปล่าเขานั่งในสภาเป็นรองประธานสภาครับท่านไม่ได้นั่งบนหัวอี้แทนคุณนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมากระแดะอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหากอยากสนใจสินค้าแอดไลน์นะดิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมจิ้มเข้าไปที่เพื่อนไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะดิวช็อปก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน